ที่แท้จริงคืออิสรภาพแห่งจิตใจและจิตวิญญาณนั่นคืออิสรภาพที่จะคงอยู่ตลอดนิรันดรแม้ชีวิตจะจบลงบนโลกใบนี้แล้วนี่คือความหมายของวันคริสต์มาสคือพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักเราแล้วพระองค์ทรงสเสด็จมาเพื่อจะรับโทษบาปทั้งสิ้นทั้งปวงรับความทุกข์ใจรับความทุกข์กายรับปัญหาต่างๆในชีวิตเราและแบกไปร่วมกับเรา วันนี้หลายคนที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและนี่เป็นโอกาสสําคัญของท่านที่ท่านได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ท่านได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่และผมเชื่อว่าคําพายของคุณเอและเรื่องราวของคริสต์มาสจะทําให้ท่านได้พบกับชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตใหม่ที่จะอยู่กับท่านตลอดไป ถึงครอบครัวของท่านถึงคนที่ท่านรักด้วยนี่คือความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงวันคริสต์มาสเป็นวันที่ทั้งโลกนี้เฉลิมฉลองร่วมกันแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าหลายคนเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสโดยที่อาจจะไม่รู้ถึงความหมายอันแท้จริงของวันคริสต์มาสเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากไหมครับว่าถ้าอยู่ๆเรากลับไปที่บ้านและมีการจัดปาร์ตี้สังสรรค์กัน จับรังวันกันเฉลิมฉลองกันแล้วพอเราถามว่าเอ้ยเราจัดงานอะไรกันน่ะคนในบ้านตอบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจัดมันมาทุกปีแบบนี้จัดทำไมก็ไม่รู้จัดให้ใครก็ไม่รู้จัดเนื่องในโอกาสอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จัดแล้วจัดอีกจัดกันทุกปีจัดกันทุกบ้านคนในโลกนี้อาจจะพลาดความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสไปพี่น้องเชื่อไหมครับว่า เพิ่งจะพึ่งจะวันที่25ธันวาคมเนี่ยเริ่มนับเป็นวันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็เมื่อประมาณปีริสราช353โดยคำประกาศของโป๊บจูเลียสที่หนึ่งแล้วก็ต้นคริสต์มาสที่มีไฟประดับประดาสวยงามเนี่ยก็เพิ่งจะมีครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี1832โดยศาสตราจารย์ชาส์ฟอลเลนและ ซานตาคลอสสัญลักษณ์ที่หลายคนนึกแล้วนึกว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสเด็กๆไปงานก็จะมองว่าซานต a าคลอสอยู่ไหนมองไปที่คนอ้วนก็สงสัยคนนี้ซานตาคลอสแน่เลยเพราะว่าดูแล้วหุ่นให้ซันต a าคลอสเนี่ยก็เพิ่งจะถูกคิดค้นขึ้นมาถูกพูดถึงขึ้นมาเนี่ยเมื่อปี1773 โดยที่มีกลุ่มชาวดัตช์กลุ่มหนึ่งนะครับฉลองวันตายของเซนต์นิโคลัสซึ่งเป็นบุคคลในตำนานว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เริ่มมีการคิดค้นพูดถึงต้นคริสต์มาสพูดถึงซันตาคลอสกันเมื่อไม่นานมานี้เองซันตาคลอสเนี่ยบอกอะไรกับเราหลายอย่างมากที่เราได้เห็นซันตาคลอสบอกว่าเมื่อถึงวันที่25ธันวาจะมีกระดิ่งกิ้งกอง ให้เรารู้สึกชื่นชมยินดีซานตาครอสบอกเราว่าถึงวันที่25เราจะได้ของขวัญเนื่องในโอกาสวันพิเศษบางทีเซอร์ไพรส์อยู่ในที่นั่นที่นี่ซานต์คลอสบอกเราว่าวันที่25ธันวาคมจะมีการกินอาหารกินข้าวสนุกสนานบันเทิงมากมายแต่มีหลายอย่างที่ซานตาคล์สไม่ได้บอกแล้วผมอยากจะแบ่งปันหัวข้อในโอกาสพิเศษวันนี้ว่าเรื่องของคริสต์มาสที่ ซานาคอสไม่ได้บอกมีเรื่องของคริสต์มาสที่ซานาคอสพลาดไปและเราอาจจะพลาดตามไปด้วยถ้าเราไม่รู้ถึงความหมายอันแท้จริงของวันคริสต์มาสคริสต์มาสแรกของผมนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนอสัมชัญเมื่อผมเข้าเรียนที่ตั้งแต่ประถมหนึ่งจนถึงมัธยม6ผมผ่านคริสต์มาสมา12ครั้งในระดับประถมและ,ะมัธยมคริสต์มาสของผมในสมัยโรงเรียนก็คือวันหยุดไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้น วันหยุดโรงเรียนหยุดเราได้นอนตื่นสายแล้วก็ก่อนจะถึงวันหยุดเราจะได้ไปเที่ยวที่โรงเรียนแล้วก็จะมีงานยิงปืนยิงปืนจุกื่องตุ๊กตาแล้วก็เล่นอะไรหลายอย่างเลยสนุกสนานรื่อเริงนี่คือความหมายของคริสต์มาสที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ความจริงแล้วนะครับวันคริสต์มาสจะมีความหมายมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากยิ่งกว่า ความสนุกสนานและความชื่นชมบินดีและมันมีหัวใจของวันคริสต์มาสบางอย่างที่คนในสังคมปัจจุบันนี้อาจจะพลาดไปในปี1903นะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยสองพี่น้องตระกูลไรท์หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อที่เขาเป็นคนคิดคน้นเครื่องบินเป็นคนแรกเนี่ยธันวาคม1903นะครับสองพี่น้องคู่นี้ได้ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยขึ้นบินเป็นครั้งแรก เขาจึงรีดโทรเลขไปหาพี่สาวของเขาชื่อว่าแคทเธอรีนแล้วก็บอกพี่สาวเขาว่าโทรเลขมันจะสั้นๆหน่อยนะครับลาคนอาจจะเกิดไม่ทันแต่ผมขออธิบายว่ามันจะสั้นๆข้อความมันจะไม่ยาวนะเพราะว่ามันต้องส่งด้วยราคาแพงข้อความเขียนว่าพวกเราทำให้เครื่องบินได้ถึง120ฟุตคริสต์มาสนี้จะกลับไปที่บ้าน พี่สาวเมื่อรับโทรเลขมาก็รีบนําข่าวสําคัญนี้ไปบอกกับสํานักข่าวท้องถิ่นเพื่อให้ลงข่าวสําคัญซึ่งก็คือข่าวว่าเครื่องบินบินได้แล้วเมื่อนักข่าวท้องถิ่นหยิบโทรเลขมาอ่านก็อ่านแล้วก็บอกว่าโอ้ดีใจด้วยนะคุณแคทเธอรีนน้องๆคุณจะกลับบ้านวันคริสต์มาสนี้ผู้สื่อข่าวมองข้ามข่าวสําคัญของโลกในเวลานั้นคือข่าวที่บอกว่า มนุษย์บินได้แล้วบรรณาธิการเขาพลาดหัวใจสำคัญของข่าวสารวันนั้นและพี่น้องที่ลักยิ่งครับข่าวใหญ่ของวันคริสต์มาสคือเรื่องราวของการเกิดของพระเยซูคริสต์ในสายตาของคนยิวยุคสมัยที่พระเยซูประสูตรเนี่ยพระองคเป็นเพียงแค่ลูกของช่างไม้คนหนึ่งแล้วก็บอกว่าคนคนนี้คือคนที่กล่าวอ้างว่าตนคือพระเจ้า แล้วก็ต้องตายอย่างเช่นโจนรไม้กังเขนหัวใจสำคัญของคริสต์มาสข่าวใหญ่พาดหัวของคริสต์มาสไม่ใช่หัวรองว่าเรามีเรียนง,งานเลี้ยงกันที่โบสถ์เรามีงานเลี้ยงกันที่บ้านแต่พาดหัวใหญ่คือวันนี้คือวันที่พระเยซูทรงประสูติมีคำพยากรณ์ล่วงหน้ามากมายนะครับที่บอกว่าพระเยซูคริสต์จะมาประสูติและพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกช่างไม้ ที่เกิดมาแล้วบังเอิญไปค้นพบสัจธรรมของชีวิตแล้วก็เลยเอามาเผยแพ่ให้กับมนุษย์ด้วยกันรู้พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแต่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ค้นพบเทคนิคการมีความสุขในชีวิตเทคนิคความร่ํารวยแล้วก็เอามาเผยแพร่ตีพิมพ์เท่านั้นแต่คําพยากรณ์จานวนมากบ่งบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อจะรับโทษบาปแทนชีวิตของเรา และเป็นข่าวดีพาดหัวตัวใหญ่ว่าชีวิตเรามีความหวังชีวิตของเรามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตเรามีอิสระภาพจากกรงขังทั้งหมดที่มีมาในชีวิตของเรามีนักคณิตศาสตร์นะครับเขาคำนวณบอกว่าโอกาสที่คํำพยากรล่วงหน้าเนี่ยแเรื่องนะครับแเรื่องนะครับจะสำเร็จในคนคนหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งแสน หนึ่งในหนึ่งแสนล้านล้านมีโอกาสที่คัพยากรณ์แปดเรื่องนะครับจะสำเร็จได้ในคนหนึ่งคนนะครับมีโอกาสแค่หนึ่งในหนึ่งแสนล้านล้านศูนย์เยอะมากนับไม่หมดประมาณสิบเจ็ดตัวเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ห้าแสนตารางกิโลเมตรประเทศไทยก็ใหญ่นะครับมีพื้นที่ห้าแสนตารางกิโลเมตร ถ้าจะเอาเหรียญบาทวางเนี่ยก็วางได้5,000ล้านเหรียญนะฮะหันล้านล้านดังนั้นเพื่อเทียบกับว่านะครับต้องวางเหรียญบาทบนพื้นที่เท่ากับประเทศไทยเนี่ยยีประเทศนึกออกไหมครับเอาเหรียญบาทนะวางบนพื้นเนี่ยบนประเทศไทยนะครับยีประเทศแล้วมีคนคนหนึ่งแอบเอาปากกาหมึกแดงไปแต้มไว้แล้วเลื่งเข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วบอกเราว่าคุณมีโอกาสหยิบครั้งเดียว ต้องเจอเหรียญนั้นเลยนี่คือโอกาสความเป็นไปได้ที่คำพยากรแป8เรื่องจะสำเร็จในคนคนหนึ่งคือมีโอกาสแค่หนึ่งในพื้นที่ประเทศไทย20ประเทศแต่พี่น้องที่รักเองครับมีคำพยากรที่บอกถึงพระเยซูคริสต์ว่าจะมาประสูตรบอกถึงสถานที่ประสูตรบอกถึงวิธีการบอกถึงเรื่องราวบอกถึงเชื้อสายบอกถึงภารกิจ บอกถึงการทํางานบอกถึงการตายและบอกถึงสิ่งต่างๆของพระเยซูเนี่ยมีมากถึง300เรื่องและทุกเรื่องสําเร็จหมดทุกประการฉะนั้นจึงเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวที่คําพยากรสามร้เรื่องจะสําเร็จภายในคนคนเดียวมีเหตุผลเดียวคือเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่ใช่มนุษย์เขาไม่ใช่เป็นเพียงแต่ลูกของช่างไม้ แต่เขาบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเพื่อที่จะทำภารกิจสำคัญในการไถ่บาปชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งครับคําพยากรณ์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทุกข้อสําเร็จเสร็จสิ้นในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยบอกให้เรารู้ว่าพระองค์กําลังจะมาพระกิติคุณทั้งสี่เล่มบอกกับเราว่าพระองค์อยู่ที่นี่แล้ว พระธรรมกิจการบอกกับเราว่าพระองค์ได้เสด็จมาแล้วจดหมายฝากของอัคราทูตบอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระธรรมวิวรเล่มสุดท้ายบอกกับเราว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งและพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ไปอยู่กับพระองบนเมืองสวรรค์ตลอดนิรันดร์นี่คือคําสัญญาของพระเยซูคริสต์ผู้มาประสูิในวันคริสต์มาส และถ้าคำสัญญาของคนคนนี้ที่มีคำพยากรณ์ล่วงหน้าถึง300ข้อมาถึงบุคคลคนนี้และถ้าเขาคือพระเจ้าที่แท้จริงคำพูดของคนคนนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องจริงด้วยที่นอเทรลักยิ่งครับพระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จมาเพื่อที่เราจะรับชีวิตใหม่เรามาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในทุกปีนี้เราไม่ได้กำลังเฉลิมฉลองเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเบธเลเฮมแต่เรากำลังเฉลิมฉลองแผนการของพระเจ้า ตั้งแต่เริ่มต้นวางรากสร้างโลกตั้งแต่สวนเอเดนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบันและจะสิ้นสุดในอนาคตบนเอเดนใหม่คือสวงสวรรค์ที่เราจะไปอยู่ร่วมกันเมื่อเราจบชีวิตอันแสนสั้นนี้บนโลกนี่คือคำสัญญาและหัวใจสำคัญของวันคริสต์มาสพี่น้องครับคริสต์มาสเมื่อ2,000ปีที่แล้วบอกอะไรกับเราในวันนี้คริสต์มาสที่เกิดขึ้นเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้ว บอกอะไรกับเราในวันนี้และจะเป็นสิ่งที่บอกกับเราตลอดทุกปีเมื่อเราเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสร่วมกันมีอยู่3สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่าคริสต์มาสเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วบอกเรื่องราวอะไรกับเราในวันนี้และจะเป็นกำลังสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของเราในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะรู้จักวันคริสต์มาสหัวใจของคริสต์มาสที่แท้จริงสิ่งที่หนึ่งคือคริสต์มาสจะบอกให้เรารู้ว่าวันนี้ พระเมสยาผู้นำการปลดปล่อยได้เสด็จมาอย่างโลกมนุษย์คริสต์มาสบอกกับเราว่าวันนี้พระเมสยาผู้นำการปลดปล่อยได้เสด็จมาบนโลกใบนี้พระเมสยาหรือเมสซายานะครับแปลตามตัวแปลว่าผู้ได้รับการเจิมผู้ได้รับการแต่งตั้งซึ่งในความหมายของชาวยิวเวลานะั้นที่เขาเขียนพระคัมภีร์เนี่ยเขามีความเชื่อกันมายาวนานว่าวันหนึ่ง จะมีพระเมสสิยามาปลดปล่อยเขาในอนาคตจะมาปลดปล่อยเขาพระองค์จะทรงแต่งตั้งบกบุคคลหนึ่งมาปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสคล้ายๆเป็นพระผู้ช่วยให้เขารอดได้จากการปกเป็นทาสังนั้นพอ,อนิยามของพระเมสสิยาดูยิ่งใหญ่ดูเหมือนเป็นผู้นําการปลดปล่อยจากความจากการเป็นทาสของอาณาจักรในเวลานั้นเนี่ยผู้คนเวลานั้นจึงมักจะคิดไปจินตนาการไปถึงว่าโอ้ก็คงจะเป็น ผู้นำทัพนักรบผู้ยิ่งใหญ่นักสู้ที่ปราบศัตรูลงไปได้หรือผู้นำการปฏิวัติที่เราอาจจะเห็นในยุคสมัยสมัยไม่นานมานี้ผู้นำการปฏิวัตินำฝูงชนเข้าต่อสู้จนปลดแอกประเทศออกจากการเป็นทาสได้แต่ในเวลาที่พระเยซูทรงประติเนี่ยพระเยซูทรงเล็กน้อยมากพระเยซูทรงเล็กน้อยทรงบังเกิดในรางหญ้าทรงบังเกิดในหมู่บ้านเบตเลเฮห,หมู่บ้านอันเล็กน้อยและห่างไกล พระเยซูทรงเลือกประสูตรจากเชื้อสายลูกของช่างไม้และบุคคลสามัญธรรมดาที่สุดที่น้องครับมีคาผู้บระั้มีคา,า,คาบทที่5ข้อที่2ได้บอกเราว่าความเล็กน้อยของพระเยซูคริสต์จะปรากฏตั้งแต่วิธีเกิดสถานที่เกิดแล้วก็เชื้อสายที่เกิดด้วยพระคัมภีร์บอกว่าแต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลเทือกเขาเรากรอของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณการมีคาได้บอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าพระเยซูจะไม่ได้มาแบบเหมือนเป็นนักรบที่มานําหน่วยลบนํากองทัพเพื่อจะปลดแอกอาณาจักรในโลกนี้แต่พระเยซูจะมาเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดเพื่อจะมาช่วยเหลือคนที่เล็กน้อยที่สุดในสังคมพระเยซูทรงเลือกเสด็จมาเป็นผู้เล็กน้อยและดูต่ําต้อย เพื่อให้ทุกคนที่ต่ำต้อยเข้าใจและพระเยซูยจะสามารถเป็นคําตอบแก่ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดและผู้ที่ยากจนที่สุดในสมัยของเขาได้เวลาเราเห็นปัจจุบันนี้นะครับเราจะพบว่ามีผู้ปกครองผู้บริหารสูงสูงเนี่ยเขาผู้บริหารที่ดีนะครับเขาจะไม่นั่งปกครองอยู่บนหอคอยงาช้างเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมคือจะไม่ปกครองอยู่สูงสูงแล้วก็ ไม่รู้เรื่องที่เป็นมาเป็นไปในหนังเราจะเห็นกษัตริย์พระราชาเนี่ยหรือเจ้าหญิงองค์หญิงก็จะชอบแปลงจะชอบปลอมตัวใช่ไหมครับปลอมตัวเป็นสาวมัญชนเป็นยาจกแล้วก็จะไปเดินตามตลาดแล้วก็ถูกพวกวัยรุ่นนิสัยไม่ดีมาจจจเจาะแซ่แล้วก็จะมีหนุ่มชาวบ้านมาช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็พบรักกันอะไรเงี้ยก็จะมีกษัตริย์เจ้าหญิงอะไรก็จะปลอมตัวเป็นสามัญชน ผู้บริหารบางบริษัทก็ชอบปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของบ้างนะครับแอบไปส่งของแอบไปทํางานตอนผมเป็นเด็กๆนะครับผมเนี่ยโตมาในครอบครัวลูกของนักธุรกิจคุณพ่อก็เป็นเจ้าของกิจการก็มีโรงงานมีธุรกิจอยู่ตอนผมอยู่มัธยมที่หนึ่งนะครับมหนึ 1, ่งอายุประมาณสิบสามเนี่ยผมก็ไปทํางานกับคุณพ่อและงานที่เลือกทําหรือคุณพ่อใช้ให้ทำซะมากกว่านะฮะคุณพ่อจ้างด้วยนะครับให้ค่าจ้างตอนเปิดเทอมใหญ่เพื่อฝึกให้ผมทางาน ให้เป็นเด็กส่งของให้เป็นเด็กส่งของผมก็เข้าไปโรงงานนะฮะอายุสามนะฮะถ้าคนไม่เห็นคุณก็ใช้แรงงานเด็กอะ <S <S นั่งมัดของแพ็คเสื้อผ้ามัดของแล้วก็หิ้วไปส่งตามห้างยังจําได้เลยว่าตอนไปส่งที่ห้างครั้งหนึ่งนะครับไปเดินไปส่งเสร็จแล้วเนี่ยโดนพนักง,งานขายต่อว่าพนักง,งานขายที่เขาเติร์นเนี่ยต่อว่าพูดจาไม่ดีผมโ,โมโหมากเลยบอกว่าไม่รู้เลอว่าเราเป็นใครทำไมาว่าเราลูกเจ้าของนะทำไมไปว่าเรา เราแค่ปลอมตัวเป็นเด็กส่งของเท่านั้นจริงๆไม่ได้ปลอมมาทํางานโมโหมากกลับบ้านไปจะไปฟ้องฝ่ายบุคคลนี่ตอนนั้นอายุ13บเองนะฮะอยู่มนหนึ่งแสบต้องงานเด็กเลยนะครับจําเวลาในะวันนี้พนักงานขายเคาน์เตอร์ห้างนี้ชื่อนี้มาว่าเราแบบนี้ทําตัวไม่น่ารักแบบนี้เรากลับไปเมื่อไหร่เราจะไปฟ้องฝ่ายบุคคลปรากฏว่าได้เรื่องเลยนะครับไปบอกเนะี่ยคุณพ่อว่าเลยว่าเป็นเด็กส่งของมามาทำอะไรอย่างนี้ เพราะทำหน้าที่เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงชีวิตของพนักงานด้วยนะครับหรือเศรษฐีปลอมเป็นคนเล่นล่อเนี่ยเราจะเห็นภาพอย่างเงี้ยเพื่อเขาจะเข้าใจคนระดับล่างทังนั้นพระเจ้าทรงเลือกที่จะบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทิต้อยต่ําเป็นสามัญชนธรรมดาเพื่อที่จะบอกให้คนทั้งหมดทั้งโลกรู้ว่าพระเจ้าทรงเข้าใจชีวิตของเขาพระเยซูคริสท,ทรงเข้าใจชีวิตของเขาแม้คนเล็กน้อยที่สุด ก็จะสามารถยอมรับพระองค์ได้และเพื่อไม่ให้มีมนุษย์คนใดคนหนึ่งอวดอ้างได้ว่าเขามีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะมาเสมอเหมือนพระเจ้าพระองค์เลือกวิธีการตายที่ต้อยต่ําที่สุดคือตายบนไม้กางเขนพระเยซูเลือกวิธีการตายที่น่าอดสูงและดูเจ็บปวดทรมานที่สุดในยุคนั้น <c oughs> เพื่อจะบอกให้รู้ว่าบนความตายนี้พระเยซูยอมรับความทรมานอันสูงสุดในยุคสมัย เพื่อให้เพื่อจะรวบรวมความทุกทรมานของเราทุกคนไว้ที่พระองค์และก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์พระเยซูทรงพูดสั้นๆคําเดียวว่าสําเร็จแล้วคนอาจจะงงว่าพระเมสยาภาษาอะไรไหนว่าจะมานําการปลดปล่อยนํากองทัพนําการปลดแอกและมาตายอย่างอนเนกอน,นาถบนไม้กางเขนและยังอุตส่าห์พูดด้วยว่าสําเร็จแล้วหลายคนไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดแต่นั่นคือความจริง พรความสําเร็จของพระเยซูไม่ใช่การปลดปล่อยเพียงแต่บนโลกใบนี้แต่ความสําเร็จของพระเยซูคือการปลดปล่อยจิตวิญญาณทั้งโลกนี้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้พ้นจากกรงขังแห่งความผิดบาปให้พ้นจากชีวิตเก่าที่กักขังเขาอยู่ให้พ้นจากพันธนาการที่รัดเขาไว้ในชีวิตที่ทุกข์ทรมานอยู่บนโลกนี้พระเยซูทรงวายพระชนและทรงกระทำอย่างสำเร็จ มีผู้สื่อข่าวโทรทัศน์นะครับแห่งหนึ่งเดินทางไปที่โตเกียวไปทําข่าวโตเกียวทํำข่าวคริสต์มาสที่กรุงโตเกียวแล้วเขาพบว่าบรรยากาศร้านรวงเนี่ยโอ้โหเหมือนนิวยอร์กมากตกแต่งร้านค้าผู้คนเดินซื้อข้าวของกันตกแต่งสวยงามชุดแดงชุดเขียวเป็นวันเดียวในปีที่แต่งเสื้อแดงกางเกงเขียวแล้วไม่มีใครว่าสวยงามเยอะแยะมากมาย เขาก็เลยเดินไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับวัยรุ่นคนหนึ่งว่าคุณรู้ไหมว่าคริสต์มาสนี้มีความหมายว่าอะไรวัยรุ่นคนนั้นนิ่งสักพักนึ่ยแล้วก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าเออฉันก็ไม่รู้อ่ะใช่วันที่พระเยซูตายหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้อาจจะตอบผิดแต่เขาตอบถูกในบางส่วนเขาอาจจะตอบผิดวันนั่นมันวัน วันอื่นไม่ใช่วันคริสต์มาสเขาตอบผิดวันแต่เขาตอบถูกในเจตนาที่พระเยซูทรงมาบังเกิดพระเยซูทรงมาบังเกิดบนโลกใบนี้บนเหตุผลเดียวคือรับความตายเพื่อไถ่าบาปเราทุกคนพระเยซูทรงเกิดมาเพื่อจะทุกทรมานและปลดปล่อยเราทุกคนจากพันธนาการฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าท่านมีพันธนาการบางอย่างในชีวิตท่านมีพันธนาการในจิตใจ มีความบาดเจ็บขมขื่นในอดีตมีความโกรธชังเกลียดชังที่มันกัดกินในใจของท่านท่านมีพันธนาการของความร้าวฉานในครอบครัวท่านมีพันธนาการจากความบาปท,ที่ต้องการจะปลดปล่อยอยู่ท่านมีอดีตที่อยากจะลืมท่านมีบางอย่างทาี่อยากจะให้พระเจ้ามาช่วยท่านบางอย่างมันกักขังท่านเอาไว้ในชีวิตของท่านอยู่วันนี้ข่าวประเสริฐของพระี่สูคริตวันคริสต์มาสบอกให้ท่านรู้แล้วว่า พระเยซูทรงสเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยท่านพระเมสยาสเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราจากสิ่งไร้ายทั้งปวงสิ่งที่สองที่เป็นความหมายของคริสต์มาสคริสต์มาสเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วบอกอะไรกับเราในวันนี้คริสต์มาสบอกให้เรารู้จักกับอิมมานูเอลพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราอิมมานุเอลพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราอิสยาห์บทที่7ข้อที่14 บอกว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเรา God is with us พระเจ้าผู้ทรงสถิตกับมนุษย์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างทั้งโลกและจัก,กรวาลเสด็จลงมาสถิตอยู่กับมนุษย์ ที่เป็นคนป้อยต่ํามนุษย์ที่เป็นเพียงแต่ก้อนดินที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สเสด็จมาเพื่ออยู่เคียงข้างชีวิตของเรานี่คือข่าวสารของวันคริสต์มาสว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเมื่อเราเปิดประตูใจเชิญพระองค์เข้ามาอยู่เคียงข้างเราพระองค์จะไม่ทิ้งท่านไปเลยมนุษย์อาจจะมีทิ้งท่านบ้างกลับมาหาท่านบ้างทิ้งทิ้งไปไป,ไปจากจากมามา มนุษย์อาจจะงอนท่านโมโหท่านโกรธเคืองท่านบางคนหมดประโยชน์กันก็ทิ้งไปแต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านเลยไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่บ้านผมเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งไฟไหม้บ้านไฟไหม้โรงงานตอนผมอยู่อยู่มัธยมต้นมีโรงงานอย่างที่คุณพ่อเพิ่งจะสร้างใหม่มาได้แค่ปีเดียวเองนะครับปรากว่าคืนนั้นไฟไหม้ไฟไหม้ใหญ่มากแล้วก็ระบบ อะไรเราก็ยังไม่ทันสมัยไม่ได้มีสปริงเกอร์อะไรจะมาคอยดับไฟปรากฏว่าสุนัขมันก็เหา่หาเหา่หาเห่าเราก็ลงมาดูเห็นควันออกมาคุณพ่อก็รีบเปิดประตูเพื่อจะเข้าไปดับไฟลูกๆก,ก็ออกมาห่างๆปรากฏว่าดับดับไม่ทันเพราะว่าไฟมันลุกเร็วเพราะเป็นโรงงานเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าไฟก็ลุกท่วมมากเลยกว่ารถดับเพงจะมาก็ซอยก็แคบกว่าจะต่อรองกันได้ว่าจะฉีดน้ําต้องกี่บาทเนี่ย จะฉีดน้าดับต้องใช้เงินเท่าไหร่เด็กก็จะต่อรองกันเสร็จเดยวไหม้ไปแล้วครึ่งโรงงานนั่นคือสภาพดับเพลิงสมัยก่อนต้องต่อรองกันก่อนว่าจะจ่ายเท่าไหร่ถึงจะยอมดับเพลิงให้นะครับไหม้ไปครึ่งโรงงานวันต่อมาเมื่อเช้าขึ้นมานะครับคุณพ่อก็พบว่ามีปัญหาแล้วเพราะธุรกิจเนี่ยจะเดินไปได้ยากแล้วเพราะว่าไฟไหม้ก็ติดต่อไปยังเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฝูงที่เข้าใจว่าเป็นเพื่อนฝูง เพื่อจะขอความช่วยเหลือขอหยิบขอยืมขอเงินมาหมุนก่อนในช่วงที่ต้องแก้ไขปัญหาธุรกิจเราก็เป็นครั้งที่คุณพ่อเข้าใจคําว่าเพื่อนเพราะมีคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวันก่อนยังรู้จักกันดีๆอยู่แต่พอไฟไหม้ไม่ว่างไม่สะดวกไม่รู้จักติดต่อไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้โหมีปัญหาเยอะช่วยอะไรไม่ได้จนสุดท้ายไปเจอคุณ เรียกว่าคุณลุงแล้วกันนะฮะคุณลุงคนหนึ่งที่อยู่ภาคใต้ไกลามากก็หยิบยืบย่นมือมาช่วยทําให้ธุรกิจเริ่มฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นมนุษย์อาจจะอยู่กับเราโดนผลประโยชน์อาจจะอยู่กับเราบนความสัมพันธ์ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่ยังไม่ได้ทะเลาะก,กันยังไม่ได้บาดหมางก,กันก็ยังอยู่กันได้แต่วันหนึ่งถ้ามีเหตุบางอย่างเข้ามาขวางเข้ามากระทบกระเทือนความสัมพันธ์เนี่ย มนุษย์ส่วนมากก็อาจจะคนส่วนก็อาจจะหมางเมินล้างรากันไปบางคนก็ดีหน่อยคือไม่ได้โกรธแต่ไม่อยากเจอหน้าไม่ได้เกลียดแต่ไม่อยากพบก็อยู่ห่างๆเหมือนขัวนนข้ว,วเหนือกับขั้วเหนือเจอมาหน่มันเด้งออกทันทีไม่ได้โกรธนะแต่มันเด้งออกทันทีเมื่อเจอหน้ากันสบสายตาปั๊ปแบเบด้งออกทันทีเลยเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่เข้ากันไม่ได้จริงๆแต่มีเรื่องยิ่งขร้บวันนี้ข่าวดีของวันคริสต์มาสคือพระเจ้า ไม่เคยทิ้งท่านไปเลยเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยห่างไปจากชีวิตของท่านเลยพระเจ้าเสด็จมาเพื่อช่วยท่านจริงๆพระเจ้าไม่ได้ส่งเพียงแต่คู่มือมาให้ท่านไปหาทางเอาเองพระเจ้าไม่ได้บอกว่าทําอย่างนั้นสิอย่างนี้สิแล้วจะดีขึ้นแต่พระเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อจะเดินเคียงข้างท่านและไปพร้อมกับท่านเคียงบาเคียงไหลท่านไปตลอดว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายสุดที่รักนะครับส่งของขวัญให้พ่อแม่ในวันคริสต์มาสเป็นเตาอบรุ่นใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพื่อหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะทันสมัยเขาบ้างส่งเตาอบรุ่นใหม่เอี่ยมไปให้พ่อแม่แล้วก็บอกพี่แต่ว่าลองศึกษาคู่มือดูนะพ่อแม่ก็ใช้ไปใช้มาอบเท่าไหร่ก็พังทุกทีเพราะว่าใช้ไม่เป็นอ่านคู่มือยังไงก็ใช้ไม่เป็น วันหนึ่งคุณแม่ก็นั่งกินข้าวเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็ถามว่าเป็นไงเธอได้ข่าวว่าลูกสุทธิรักส่งเตาอบรุ่นใหม่เอี่ยมมาดีมากเลยนะเนี่ยคุณแม่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการแล้วคู่มือคู่มือเตาอบนะ่ะถ้าอยากให้มันกลับมาสอนฉันใช้มากกว่าโอ้มันใช้ยังไงกันแน่พี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าจึงไม่ได้ส่งเพียงแต่คู่มือมาให้ท่านพระเจ้าไม่ได้ส่งตำราทำดีมอีกเล่มหนึ่ง ตำราคุณธรรมตำราความดีตำราชีวิตใหม่หนังสือออกใหม่ new r e l e a s อีกเล่มหนึ่งไหมท่านศึกษาอ่านแล้วหาทางเอาเองทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็แย่ไปแต่พระเจ้าทรงสเสด็จมาเพื่ออยู่เคียงข้างท่านในการดำเนินชีวิตทุกก้าวในชีวิตของท่านพี่น้องครับพระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสเพื่อจะมาอยู่เคียงข้างเรา พระองค์ทรงบอกเราว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไปจนกว่าชีวิตของเราจะกลับไปอยู่กับพระองค์พีน้องดีใจไหมครับนี่คือข่าวสารวันคริสต์มาสพระเจ้าจะไม่ละเลยสิ่งที่ท่านพูดพระเจ้าจะไม่ละเลยคำอธิษฐานแม้ในจิตใจของท่านพระเจ้าจะไม่ละเลยปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่ในทุกวันทุกวันทุกวันพระเจ้าจะไม่ลืม คำที่ท่านขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าจะร่วมแบกภาระปัญหากับท่านพี่น้องครับพระเจ้าเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตท่านจะมีประสบการณ์อย่างนี้ท่านจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านในการดําเนินชีวิตในครอบครัวเคยไหมครับที่รู้สึกว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราเหนื่อยที่จะ แก้ปัญหาเราเหนื่อยที่จะประชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีวันแล้ววันเล่าถ้าท่านเหนื่อยพระเยซูบอกว่าจงมาหาพระองค์แล้วท่านจะหายเหนื่อยและเป็นสุขท่านเคยไหมครับว่าท่านเหมือนบ่นกับฟ้าบ่นกับตัวเองแล้วไม่รู้จะมีใครฟังไหมบางคนบ่นออกไปในโซเชียลมีเดียหวังว่าจะมีใครสักคนฟังโพสต์ตั้งเป็นพับลิกเป็นสาธารนณะหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งตอบกลับมาแต่ก็มีแต่คนกดไล กดไลค์กดเศร้ากดโกรธกดโมโหกดกันใหญ่เลยแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านได้รับคําตอบที่แท้จริงเลยพี่น้องที่รักเยี่กันแต่วันนี้วันคริสต์มาสข่าวประเสริฐข่าวดีของคริสต์มาสคือพระเจ้าทรงเป็นองค์อิมมานูเอลผู้ทรงอยู่เคียงข้างชีวิตท่านสิ่งที่สนะครับสิ่งที่สคือคริสต์มาสเนี่ยบอกกับเราให้เรารู้ว่าเพราะวาทะแห่งชีวิตทรงบังเกิดเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับเราทุกคน พราะวาทะแห่งชีวิตได้ทรงบังเกิดเพื่อจะมอบชีวิตใหม่ให้กับเราทุกคนหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่ง,งสบอกว่าเราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินได้เห็นกับตาได้พินิษด,ดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นคือพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้นเราได้เห็นและเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันนี้กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เราสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านได้รับรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสมมามัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสัม,มัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ที่น้องเขาวันคริสต์มาสบอกให้กับเรารู้ว่าพระวาทะแห่งชีวิตคำพูดที่มีชีวิตชีวิตนิรันร์ของพระเจ้าได้รับ เราได้รับจากพระองค์พระองค์ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเราแล้วพี่น้องทรายยิ่งครับพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาบังเกิดบนโลกนี้เนี่ยเพราะพระเจ้าทรงรู้ว่าความต้องการอันสูงสุดของมนุษย์คือการได้รับการปลดปล่อยจากชีวิตเก่าไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงกยิจยศถ้าสิ่งจําเป็นที่สุดของมนุษย์คือความรู้พระเจ้าจะส่งนักการศึกษามาให้กับเรา ถ้าสิ่งที่จําเป็นที่สุดของมนุษย์คือเทคโนโลยีพระเจ้าจะส่งนักวิทยาศาสตร์มาให้กับเราถ้าสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือเงินพระเจ้าจะส่งนักการนักเศรษฐศาสตร์นักการธนาคารมาให้เราถ้าสิ่งจําเป็นที่สุดของมนุษย์คือความบันเทิงพระเจ้าจะส่งนักแสดงตลกมาให้กับเราแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในมนุษย์ก็คือความรอดและการยกโทษบาปพระเจ้าจึงทรงส่งพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด มาาให้กับเรที่น้องครับพระเจ้าทรงรู้จักเราดีว่าเรานั้นต้องการสิ่งใดกันแน่เราต้องการเงินทองไหมเราก็ต้องการเราต้องการเงินทองใช่ไหมใช่แต่มันคือคำตอบที่สุดของชวิตหรือเปล่าไม่ใช่วันหนึ่งเงินทองก็อาจจะเสียมูลค่าแล้วก็สาบสูญไปเราต้องการชื่อเสียงหรือเปล่าได้ก็ดีแต่มันคือสิ่งจะไม่นที่สุดของมนุษย์ไหมมันก็ไม่ใช่เราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตเราเราต้องการความรักที่มาจากพระเจ้า เราต้องการตัวตนที่มีคุณค่าที่แท้จริงเราต้องการความมั่นใจในอนาคตเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราต้องการชีวิตที่มีความหมายและชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่อยากกินข้าวอยู่คนเดียวเพราะครอบครัวเรามันแตกสลายไปหมดแล้วแม้เราจะมีเงินทองมากมายแต่เราต้องการแบบนี้เหรอไม่เราต้องการความสัมพันธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งในครอบครัวซึ่งเป็นไปได้โดยพระเจ้าเราต้องการมีเงินทองมากมายแล้วเราเจ็บป่วย ร่างกายเราซุดโทมเพราะจิตใจเรามันห่อเหี่ยวอยู่คนเดียวเหรอไม่เราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราต้องการชีวิตที่มีความสุขแม้เราจะมีเงินมากหรือเงินน้อยก็ตามเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมพี่น้องข่าวดีวันคริสต์มาสบอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเมื่อตอรับพระเยซูคริสต์มันจะดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นพี่น้องดีใจไหมครับ ผมรู้จักพระเจ้ามา30ปี30ปีที่ผมได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจผมรู้ว่าชีวิตผมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนมันไม่ได้ดีทันทีภายในข้ามคืนแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมอาจจะไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบในวันนี้และไม่มีใครสมบูรณ์แบบในวันนี้จนกว่าเราจะเสียชีวิตจากไปอยู่กับพระเจ้าแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ผมมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีภรรยาที่น่ารักมีลูกที่น่ารักมีพี่น้องที่น่ารักชีวิตผมดีขึ้นเรื่อยๆและสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปได้จริงกับท่านกับท่านกับท่านด้วยเพราะพระเยซูทรงสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเป็นพระวาทะแห่งชีวิตใหม่พระองค์สัญญาแล้วพระองค์จะเสด็ญญจญญามาเมื่อเราต้อนรับพระองค์เราจะมีชีวิตที่ดีจากข้างในดีจากข้างในดีขึ้นดีขึ้นจนออกมาสู่ภายนอก น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสละชีวิตของพระองค์หนึ่งชีวิตของพระองค์ชีวิตของพระผู้เป็นเจ้าแลกกับชีวิตของเราทุกคนหนึ่งชีวิตที่เสียไปอาจจะหมายถึงการช่วยเหลือคนจำนวนมากได้ในคืนวันที่29กันยายนปี1994เเวลาห้าทุ่มมีครอบครัวนหนึ่งประกอบไปด้วยคนที่ชื่อว่าเวท ที่เป็นสามีกับแม็กกี้ภรรยาแล้วก็มีนิโคลัสลูกชายวัยเจ็ขวบแล้วก็เอเลเนอร์ลูกสาววัยสี่ขวบทั้งทั้งครอบครัวนี้เป็นชาวอเมริกันแต่เดินทางไปขับรถเที่ยวที่อิตาลีเป็นทัวร์ยุโรปของครอบครวบัวระหว่างทางเขาถูกโจปรล้นพยายามจะเบียดบังคับให้หยุดแต่เขาไม่ยอมหยุดพยายามขับหนีโจรจึงใช้ปืนระดมยิงใสร่รพวกเขา ที่ไม่ยอมหยุดปรากฏว่ากระสุนไปโดนกับนิโคลัสที่ศีรษะทําให้สมองเขาตายและเสียชีวิตลงในที่สุดแม้ว่าเวชกับแม็กกี้คุณพ่อและคุณแม่เนี่ยอยู่ในสภาพที่โศกเศร้าและเสียใจเป็นอย่างมากต่อการต้องสูญเสียลูกชายที่รักของเขาไปแต่ทั้งสองตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในทันทีว่าจะต้องไม่ให้การตายนี้เสียประโยชน์ไป จะตัดสินใจมอบอวัยวะของลูกชายทุกส่วนที่เป็นไปได้เพื่อจะช่วยเหลือคนที่เขาต้องการนิโคลัสลูกชายได้ทําให้หลายคนได้มีชีวิตใหม่ตับของนิโคลัสถูกบริจาคเพื่อช่วยเหลือมาเรียปีอารเปตลาลาเด็กสาววัย19ที่ป่วยด้วยโรคตับซึ่งแพทย์บอกว่าจะมีชีวิตได้อีกไม่นานหัวใจของนิโคลัส ถูกบริจาคให้กับอันเดรียมองจิอาโตวัย15ปีที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการมาตั้งแต่กำเนิดไตข้างหนึ่งถูกบริจาคให้กับทิโนมอตตาวัย11ปีซึ่งป่วยด้วยโรคไตและต้องล้างไตสัปดาห์ละ3ครั้งไตอีกข้างหนึ่งบริจาคให้กับแอนนามาเรียติเชคลีวัย14ปีเยื่อกระจกตาข้างหนึ่งบริจาคให้กับโดเมนิกากาเลตตาวัย24ปี ซึ่งรอคอยการเปลี่ยนมาถึง5ปีเยี่ยกระจกตาอีกข้างหนึ่งบริจาคให้กับฟรานเซสโกมอนเดโลวัย33ปีได้กลับสามารถมองเห็นขึ้นมาได้ตับอ่อนของนิโคลัสทําให้สตรีชาวอิตาเลียนคนหนึ่งซึ่งมีอาการโคมา่าเนื่องจากโรคเบาหวานได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้การกระทําทของครอบครัวนี้สร้างความตกใจสร้างความตื่นตะลึงใจให้กับชาวอิตาเลียนเป็นจำนวนมาก เพราะว่าลูกชายของเขาต้องตายด้วยมือของคนอิตาเลียนแต่ครอบครัวน,นี้กลับบริจาคอวัยวะของลูกชายของเขาให้กับคนอิตาลีอิตาเลียนมากมายได้เริ่มต้นและมีชีวิตใหม่ได้พี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าทรงสเสด็จมาบังเกิดบนโลกใบนี้และทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับชีวิตใหม่พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาที่นำการปลดปล่อย พันธนาการทั้งปวงมาสู่ชีวิตท่านพระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานุเอลผู้จะไม่ทอดทิ้งท่านไปเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามตลอดชีวิตของท่านและพรงทรงเป็นพ่าวาทะแห่งชีวิตพระเจ้าผู้เสด็จมาเพื่อจะนําชีวิตใหม่มาสู่ชีวิตท่านผู้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อแลกกับตัวท่านชีวิตท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์ชีวิตใหม่ขึ้นมาฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับขอให้เราได้เข้ามาสู่ ความหมายอันแท้จริงของวันคริสต์มาสให้เราได้เข้ามาถึงเรื่องราวของวันคริสต์มาสเรื่องราวของข่าวประเสริฐและความหมายอันแท้จริงของวันคริสต์มาสองคพระเมสยาอิมานุเอลพระวาทะแห่งชีวิตพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงประสูบ,บนลงยามีบทเพลงนวัสก,การเพลงหนึ่งที่อยากจะให้เราร้องร่วมกันในช่วงท้ายนี้เป็นบทเพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ออยาากกจะะให้้เรรรรไดรง่วมัันนคบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ